โอ้โหโอเคไอ้เหี้ยนกตู่อ่ะโอ้ตอนแรกมี500เท่าไหร่นะ580ป่ะจะไม่ได้เหลือ350เหี้ยแล้วประเด็นคือเปิดมานี่เฮ้ยโอ้ดีนะที่ฟังเขาพูดเนี่ยดูนะเสียงแม่งมานะแต่ยาที่ออกมาคือเกมมันก็ไม่ได้มี4ดาวแค่2 3ตัวแล้วนะก็อยากได้ตัวอื่นบ้างอ่ะเนี่ยไอ้คำพูดเมื่อกี้มันคงเป็นของอันนี้เว้ยโอ้โหเนี่ยคุ้มไหมครับเปิดได้4ดาวต้อง2ตัวไซโคแพ็คเกจว่ะเวล3ครับไอสัตว์เวล3โอเคเค้าเติมพิเศษปึ้งไอ้กูยังไม่ตายเลยเนี่ยโมบิลสูตรกันดั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกันดั้มแบทเทิลโอเปอเรชั่น2ถึงแม้ว่าวันที่ผมลงคลิปนั้นจะยังไม่ใช่วันขึ้นปีใหม่แต่ว่าก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันเลยละกันก็อย่างที่คิดไว้ทุกอย่างในเดือนฤดูหนาวนี้จะเป็นเดือนที่เน้นในการลงหุ่นภาคนาราทีเป็นหลักและหุ่นที่มาลงส่งท้ายปีให้กับเกมในปี2022นี้ก็คือยูนิคอร์นกันดั้มหมายเลข3 Phoenix จากภาคนาราทีฟนั่นเองครับทีนี้ก็มาครบกัน3พี่น้องมาแล้วแถมมาก่อนนาราทีฟแพ็ก4ด้วยประวัติของ Phoenix หลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วมันคือหนึ่งในยูนิคอร์นที่หายสาบสูญไปในช่วงการทดสอบของตัว Phoenix แล้วก็ Banshee ซึ่งถ้าอ้างอิงจากในเนื้อเรื่องนาราทีฟก็เราก็จะรู้ว่าคนที่ขับมันก็คือลิต้าเบอร์เนลหนึ่งในแก๊งเด็กปฏิหารที่ได้รับการเข้าทดสอบเจ้าตัวเฟเน็กซ์ตัวนี้ก่อนที่จะเกิดคุ้มค่าแล้วก็ได้หายสาบสูญไปแล้วก็ได้ปรากฏตัวมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายปี2096แหมเหมือนทีมงานตั้งใจเอามาเป็นหุ่นส่งท้ายปีเหมือนกันในเนื้อเรื่องเลยเพื่อที่จะมาหยุดภัยอันตรายที่เกิดจากไซโคเฟมโดยกล่าวว่าไซโคเฟมนั้นยังอันตรายเกินไปสำหรับมนุษย์นั่นเองตัวเฟนิกซ์นี่ก็ได้ห้อยท้ายตามหลังไว้ด้วยว่าเป็นเวอร์ชันนาราทีฟก็ได้มีการเปลี่ยนดีไซน์ตรงอาร์มอาร์เมอร์ดีอีข้างหลังโดยการต่อหางทั้ง2ด้านเพื่อให้ดูมีความเป็นวิหกเพลิงมากขึ้นทำให้กลายเป็นเฟนิกซ์ที่เราคุ้นเคยกันดีในทุกวันนี้นะครับสำหรับเฟนิกซ์นาราทีฟเวอร์ชันเป็นหุ่น4ดาวมีเพียงเลเวลเดียวนะตอนนี้คอส700เป็นหุ่นสายฟ้าเราก็มาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็อาวุธที่ไม่มีในเรื่องแต่เกมก็ยังเพิ่มมาให้มีแมกนัมไม่ต้องอธิบายก็บอกเด็กกับของยูนิคอร์นนั่นแหละอย่าตามาบีมเซเบอร์มาได้2ทีอย่าตามาวอลแคนกันซูฮิโกของตระกูลยูนิคอร์น40นัดโดนครึ่งชุดก็สตันแล้วก็อย่าตามาเมกาบีเข้านอนจากตัวอามาเมอร์ดีอีข้างหลังนะครับถ้ายิงทั้งหมด2ชุดก็สามารถสตันได้แล้วก็อามาเมอร์ดีอีแบบส่งไปซึ่งจะชนทั้งหมด3ครั้งถ้าชนโดน2ครั้งก็สตันเช่นเดียวกับมูนกันดั้มถ้าหาก2โล่ไปโดยที่มีอ็อบเจกต์ขวางอยู่ข้างหน้าก็เท่ากับว่าส่งไม่สำเร็จแล้วตัวโล่ก็จะกลับมาหาเราโดยทันทีหมดแล้วครับอาวุธของล่างมาธรรมดาเฟนิกซ์ในล่างปกตินั้นสามารถอีเวทได้2ทีแล้วก็ยังมีแมนิเวอร์ด้วยขนาดยังไม่ได้แปลงล่างนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพุ่งบนอากาศได้มาเดี๋ยวทีนี้เรามาแปลงร่างเป็นร่าง Destroy กันเดี๋ยวก่อนอื่นเอาค่าเคาน์เตอร์ไปก่อนอันนี้คือท่าเคาน์เตอร์ปกติของ Phoenix นะครับคุณ4ดาวก็ต้องมีท่าเคาน์เตอร์พิเศษเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูอีกทีตอนเลือดน้อยเหมือนเดิมครับเมื่อเลือดต่ำกว่า 80% ก็แล้วก็จะสามารถกดทัชแพดเพื่อเข้าสู่ร่าง Destroy Mode ได้เมื่อเข้าสู่ร่าง Destroy Mode อาวุธที่จะเปลี่ยนไปก็มีดังนี้อย่างแรกก็ Beam Saber เปลี่ยนมาถือ2เล่มมาได้2ทีเหมือนเดิมแต่จะเป็นท่าปาดไปข้างหน้า
อย่างต่อมาที่เปลี่ยนเมกะบีมคานอนของ Arm Armor DE แต่ว่าจะไม่ได้ยิงแล้วไม่สตันในชุดแรกแต่จะเป็นยิงแล้วสตันอย่างต่อมา Arm Armor DE ที่เป็นส่งไปอันนี้ถ้าดูดีๆมันเหมือนจะชนทีละอันเป็นเหมือนชน6ครั้งแทนแล้วก็ Armor DE แบบอวกันสามารถกันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งยิงฟันเหมือนกับมูลกันด้านนั้นเองแล้วก็อย่างบีมทอนฟาก็ฟาได้2ทีแล้วก็เป็นท่าแทงไปข้างหน้านะครับก็เป็นท่าแทงเดียวกับที่โยนาใช้แทงโซตันนั่นเองหมดแล้วครับอาวุธร่างเดสทรอยหมดสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในร่างนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าหากเรากดพุ่งตัวหุ่นของเราก็จะใช้งานสกิลไซโครเฟรมแอตแทกมันคือไฮแรมแอตแทกเวอร์ชันหุ่นนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดพุ่งหุ่นแล้วก็จะสามารถชนกับศัตรูข้างหน้าได้ตามที่เห็นนี้เพิ่มความเร็วให้กับหุ่นมีชนด้วยนะครับงั้นทีนี้ก็หลังจากที่เรากดใช้งานสกิล NTD ผ่านไป45วินาทีเราก็สามารถกดทัชแพดเพื่อเข้าสู่ร่างเขียวหรือว่าเอาไว้เคลนได้อ้าวเฟเน็กมีร่างเขียวแต่แบนชีไม่มีนะครับเมื่อทำการกดร่างเขียวของเฟเน็กเนี่ยไม่เหมือนกับใครเพราะนอกจากที่มันจะทำการลดดาเมจของตัวเองแล้วก็ดาเมจที่ได้รับพร้อมกับเพิ่มเลือดให้อีก 3,000 ตัวหุ่นยังสามารถฮีลให้กับหุ่นที่อยู่รอบๆของฝั่งเราได้จำนวนหนึ่งอีกด้วยหรือก็คือนี่คือหุ่นตัวแรกที่นอกจากจะฮีลให้ตัวเองแล้วยังฮีลให้กับเพื่อนได้ด้วยครับเหมือนเดิมครับถ้าอยู่ในร่างเดสทรอยหมดธรรมดาจะลดเลือดไปเรื่อยๆในร่างเขียวจะไม่มีการลดเลือดแต่ว่าลดทุกอย่างอย่างที่บอกไปงั้นทีนี้ก็มาดูท่าเคาน์เตอร์พิเศษกันนี่คือท่าเคาน์เตอร์แบบพิเศษก็จะเป็นฟัน2ทีแล้วก็เอาอาร์เมอร์ยิงจากข้างหลังนะครับเรื่องวิธีการเล่นในแต่ละล่างล่างม้าก็เราก็จะสามารถยิงจากที่ไกลก่อนก็ได้พร้อมกับส่งโล่ไปไม่ต้องรีบเข้าแต่เมื่อเข้าสู่ล่างเดสทรอยแล้วเราก็จะสามารถเข้าคอมโบชิดได้ด้วยการที่เปิดโล่เข้าไปอะไรก็แล้วแต่แถมยังมีอาวุธสตันเพิ่มอีกอย่างนึงทำยังไงก็ได้ครับเพื่อให้ได้อยู่นานที่สุดพอเข้าล่างเขียวแล้วก็ฮิลตัวเองพร้อมกับเพื่อนด้วยจากนั้นก็เล่นตามปกติปอมโบง่ายๆครับฟันทีหนึ่ง2ทีก็ได้หรือจะทีเดียวแล้วก็ทะลุอีกทีหนึ่งจบอันนี้คือคอมโบแบบธรรมดาเบสิกทั่วไปอันนี้ก็คอมโบธรรมดาเบสิกแต่แค่เปลี่ยนมาใช้บีมคอนฟ้าก่อนซึ่งข้อดีก็คืออันนึงเนี่ยทำศัตรูล้มได้ง่ายสุดส่วนอีกอันนึงก็คือทำศัตรูล้มจากที่ไกลได้ถ้าแบบต่อเนื่องก็นี่ยิงเสร็จ2ทีปั๊บส่งโล่สองโล่ถ้าเกิดกลัวไม่สตันก็เอาถั่วยัดต่อก็ได้ครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ปืนเราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าไซโครเฟรมแท็กก็ได้แต่ว่าวิธีนี้จะทำให้ค่อนข้างเสียบูทเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็คำนวณเตรียมบูทเผื่อไว้ก็ดีเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่างยูนิคอนธรรมดาแล้วเถื่อนไปไกลมากเลยครับรักษาให้กับเพื่อนไม่พอไปอารวาสใส่ศัตรูได้อยู่ขาดแค่อย่างเดียวครับขาดพลังอภินิหารที่เรียกว่าการปาขึ้นแต่ก็ดีแล้วแหละอาวุธแค่นี้ก็เถื่อนจนจะแย่อยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับเฟเน็กซ์นั้นผมจัดพาร์ทเอาไว้ยังไงสำหรับเฟเน็กซ์ที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวล1คอส700พาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็เป็นดังนี้ไซโครเฟรมเลเวล1ไซโครแพ็กเกจเลเวล1ไฮสเปคคูลคอนโทรลเลเวล1เพิ่มยิงเลเวล4ทัสเตอร์เลเวล3กันบีมเลเวล3กับ2แล้วก็กันฟันเลเวล2ต้องขอบคุณไซโครแพ็กเกจที่เป็นพาร์ทเกลือจากการเปิดการันตีของตู้เฟเน็กซ์ทำให้เรานั้นสามารถเพิ่มเลือดแล้วก็ยังลดระยะเวลาในการใช้อาวุธประเภทไซโครมิวและลดดาเมจลง 10% จากตัวไซโครมิวแล้วก็ใช้คู่กับไซโครเฟรมที่จะลดระยะเวลาในการล็อกเป้าอาวุธประเภทไซโครมิว 25% ลดดาเมจที่ได้รับ 3% แล้วก็ทำให้หุ่นหันไวขึ้นอีก3คราวนี้ใส่ไซโครเฟรมได้เต็มปากเต็มคำแล้วครับเพราะว่ามีอาวุธติดตามและที่เหลือก็คือจัดตามความชอบเพิ่มความเร็วให้กับตัวหุ่นมากขึ้นมีเพิ่มยิงทัสเตอร์ให้มันพุ่งได้นานๆอันนี้ผมว่าจำเป็นมากๆเพราะตัวหุ่นมันมีสกิลแมนูเวิร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเวลาพุ่งไปไหนก็สามารถรับแรงกระแทกได้อยู่ที่เหลือก็คือค่าป้องกันบีมแล้วก็ฟันนี่ถ้าเกิดแนะนำก็เพิ่มเยอะๆก็ดีเพื่อที่เราจะไม่โดนลำคอมโบเกือบตายนะครับส่วนเรื่องอาวุธทุกอย่างก็เป็นอาวุธของตัวเฟเน็กซ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งบีมแมกนัมที่เขาใจดีใส่มาให้บีมเซเบอร์ของเฟเน็กซ์แล้วก็อาวุธรองของตัวเฟเน็กซ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างธรรมดาหรือว่าเดสทรอยส่วนเรื่องสกิลก็เอาอันที่เด่นๆเลยก็คือไซโครมิวไปป้อนบัฟเฟอร์ถึงเลเวล4ถ้าหากไม่ได้ใช้อาวุธประเภทไซโครมิวจะลดดาเมจจากอาวุธประเภทไซโครมิว 35% ถือว่าลดเยอะมากๆ NTD Ability Boost ต้องการตรวจทัชแพดเมื่อเลือดต่ำกว่า 80% จะทำการฟื้นฟูซ่อมแซมโซนต่างๆแล้วก็จะสามารถหยุดการทำงานของอาวุธประเภทไซโครมิวได้ในระยะที่จำกัดแต่ในขณะที่สกิลนี้ทำงานเลือดก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็PN High Performance Counter Program หรือว่าเคาน์เตอร์พิเศษของเฟเน็กซ์นั่นแหละ
เมื่อเราต่ำกว่า 30% จะทำการปลดท่าเคาน์เตอร์แบบพิเศษท่าเคาน์เตอร์แบบพิเศษนี้จะไม่สามารถใช้ได้หากอาร์มอเมอร์ DE ถูกใช้งานอยู่เมื่อทำการกดเดสทรอยก็สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือไซคอมีนเปอร์วัฟเฟอร์เพิ่มเป็นเลเวล5 Awaken Phoenix Ability Boost เมื่อทำการกดทัชแพดอีกครั้งหลังจากกด NTD Ability Boost ไปแล้วก็จะทำการฟื้นฟูเลือด 3,000 พร้อมกับซ่อมแซมส่วนต่างๆอีกครั้งก็จะลดดาเมจของตัวเองแล้วก็ยกเลิกการแจมมิ่งอาวุธประเภทไซโคมิลพร้อมกับลดการได้รับดาเมจ 15% แล้วก็อีกเทคนึงที่ในเกมไม่ได้ใส่ไว้แต่ว่าผมได้บอกไปแล้วนั่นก็คือจะทำการฟื้นฟูเลือดของเพื่อนร่วมทีมในระยะที่กำหนดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ Optimize Cooling Efficiency Level 2จะลดการใช้ปริมาณทัสเตอร์ลง 20% เมื่อทำการพุ่งหรือว่ากระโดดแล้วก็อย่างสุดท้าย Psycho Frame Attack เมื่อทำการกดพุ่งระยะดึงเพิ่มความเร็วให้กับตัวหุ่นอีก10ทำให้ตัวหุ่นนั้นพุ่งเร็วขึ้นแล้วก็ชนศัตรูให้ชะงักได้ลดดาเมจการสแต็กในขณะที่กำลังพุ่งอยู่แต่สกิลนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าหาก Armor DE นั้นไม่ได้อยู่ติดตัวนั่นเองครับโอ้เยอะเหลือเกินก็สมการรอคอยครับสำหรับพี่น้องคนสุดท้ายของตระกูลยูนิคอร์นทั้ง3ทีนี้ก็เราก็จะเหลือแค่ร่างพัฒนาของพี่น้องอีก2คนที่เหลือแล้วก็ร่างสมบูรณ์แบบของยูนิคอร์นก็ต้องรอลุ้นกันปีหน้าครับแต่เสียดายตัวหุ่นไม่มีท่าป่าขึ้นอภินิหารบวกกับท่าเคาน์เตอร์ค่อนข้างตื่นไปหน่อยเหมือนแบนชีเลยกลายเป็นว่าในบรรดาหุ่นพี่น้องทั้ง3ตัวมียูนิคอร์นนี่แหละลากหัวคมเท่ที่สุดแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวเฟนิกซ์นาราทีฟเมื่อได้ลงสนามจริงแล้วจะโหดเหมือนวิญญาณลิต้าเข้าสิงหรือไม่ไปดูกันครับมึงไปดูต่างโลกดิไม่มีแม้ฝั่งโลกเลยมึงอะไปต่างโลกไหมมึงอะไปเพราะกูจะไปเป็นนกเองนกเพี้ยอะไรวะเนี่ย นกติ่งหัวมึงอะมาเกิดไปเป็นทาสทาสอะไรทาสกาตลาดอะถ้าการตลาดดีเนาะไอ้เหี้ยมึงก็ด้วยไอ้เหี้ยมึงก็เติมหนักกว่ากูอีกมึงถ้าการตลาดเกินชินเฮ้ยแอปนี่ไอ้ไอ้ยาไอ้เกมมือถือที่ผมเล่นจะแม่งคนละโบโจโจไอ้เหี้ยไอ้ที่ตัดต่อดีอยู่อ๋อครับเส้นอะไรครับเดี๋ยวไม่พอโอ้ยบังปืนกูขอบคุณบอกโอตี้บอกผมจะไปแล้วนะไอ้เหี้ยกูรีบออกเลยกูจะไปช่วยกันสัตยาก็ไปช่วยไม่ทันแล้วเนี่ยเกียร์พัตเตอร์ดาก่อนเดี๋ยวนี้มันไปโคตรไกลเลยไม่ตามไม่ทันไอ้เหี้ยโอ้ยปล่อยบ้องหาบ้องไอ้เหี้ยเกมมันรายได้ดีฮะรายได้ที่1บ่อยมากก่อนก็เก่าแล้วเกมมันอยู่ก็อยู่ในเกมมือถือยุคเบิร์กอ่ะมันยังเป็นเกมลูกแก้วใช่ปะไอ้ที่เลี้ยงลูกแก้วใช่ๆเลี้ยงลูกแก้วเป็นทาสคล้ายๆกับไอ้เกมที่ปิดไฟอะไรนะกูเคยเล่นไอ้ยานี่มาก่อนที่จะเชนอีกเล่นเชนนะไอ้เฮียนี่มาก่อนดิเดี๋ยวได้มีเล่นเชนแม่งตัวละครน่ารักแล้วก็โคโลโบเยอะโคโลโบเยอะไอ้เนี่ยค่ายที่เปิดพัฒนาตะก่อนคือค่ายที่เอาไปเอาแรงที่เปิดเจอญี่ปุ่นไงเปิดแรงน่ารักเหรอเออกังโฮอ๋อมันมีโคโลโบแรกเลยนะเว้ยไอ้เพี้ยเนี่ยเพี้ยอาร์ตอดทนไว้เดี๋ยวกูจะไปหิวมึงก็รีบตายขึ้นแต่กิฟต์ผลนี่มันเป็นอะไรที่แบบโลกโลกมิลเลนเวอร์อะโลกแบบต่างมิติอะยังไม่เหมือนเทิร์ฟไหนไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนเทิร์ฟอะไรเลยอ้างอิงจากที่ไหนไม่ได้เลยแต่เป็นเทิร์ฟที่เติมหนักกว่าเทิร์ฟเกาหลีกูกำลังคิดอยู่เลยคนญี่ปุ่นแม่งเล่นเกมเติมหนักขนาดนั้นเลยว่ามันถึงยังอยู่ได้หนักที่ว่าแม่งเล่นแลกแบบของแม่งก็หายากกว่าเฟิร์ฟเรากาชาก็โคตรห่วยแต่ไม่มีการันตีด้วยแล้วเฟิร์ฟไทยที่มีการันตีมึงเติมไป 20,000 มันก็ยังออกของแรง แต่ก็ต้องเติมไปเยอะเติมญี่ปุ่นไม่มีหิวบูมเมื่อก่อนใครไม่รู้เล่าว่าเติมญี่ปุ่นแม่งสกรรมลำบากไงมั่งโอ้โหแม่งแบบหนักจริงหนักแบบกูไปกูคงเล่นไม่ไหว
โอ้แตกเอารอดวะไออาร์ตไอจะได้สกิลยังกูจะหนีไม่หามึงโอ้โดนทิ้งแทงใส่ไม่มองหลังไอ้เหี้ยเอ้ายังไม่โดนอีกเสียงไทโอเฟมฮิวให้กูเร็วฮิวให้กูเร็วไปละเนเกซึนิกิมาโชตามมาเดสเซนคิววะโคชิระกะยูเซอีคันจิเดสนอนเหี้ยอะไรไม่ถึงโตละไปแล้วจ้าโอ้ไม่ถึงมาแล้วอ่ะแทงดิไปเลยเออมีโล่มีโล่ไอ้สัตว์จะเมื่อกี้มันจะทะลุโล่ฮะอันนึงนะข้างหลังมึงไงเวนแปลงร่างเลยแล้วกันไม่ต่อละไม่รอละเออใครอยู่ข้างหลังกูวะเอาหลังรอฮิวรอฮิวรอฮิวเลยรอฮิวเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างหลังมึงอ่ะเอ้ยได้แล้วได้แล้วเอ้ยต้องแชร์ต้องแชร์เลือดแชร์เลือดโลกกลับมาเร็วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอาเยี่ยมฮิวไปเพื่อไปทันเอ้ยได้แล้วเว้ยได้ฮิวไปเพื่อก็สบายใจเฮ้ยมีคนออกเกมนี้อีกแล้วอารมณ์ดีจังเลยมีคนออกเกมนี้ทุกครั้งที่เล่นเรตติ้งโอ้ก็เดือดปกติเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้กูเลยกูเลยกูเลยเฮ้ยอย่าบังไอ้ยัดไอ้ยิบไม่ทันอีกมาเบามาเบามาเบากูดังปล่อยดังละที่มาของคำว่า Phoenix Never Die แบนชีนี่เองที่ออกแหมอุ๊ยฝั่งที่มามาตีด้วยนี่ว่าโอ้ไม่น่าเลยแตกเป็นตีเออฟูกาตัวอะไรออกจากปาร์ตี้พอดีชอบร้องเพลงลิซ่าใช่ป่ะฮะพอดีชอบฟังเพลงลิซ่าใช่ป่ะทำไมอ่ะงั้นร้องเพลงนาทีกูฟังหน่อยดิไปร้องตอนให้กูไม่ร้องไม่ร้องไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยังร้องเพลงบีบให้กูฟังอยู่เลยโอ้ยสองไม่ทันไม่ถึงอีก
ดีกว่าไปเลยshooting now เฮ้ยเดี๋ยวๆใช้วิธีนี้ดีกว่าแทงแม่ให้หมดไอ้เหี้ยแทงโดนอีกตัวนึงแต่อีกมึงไม่โดนไหวหลอดไม่เป็นไรให้ฮีลให้ฮีนแหวะซ่อมแบบเฮ้ยสดจังวะชันเลยงั้นเหรอไม่เป็นไรหายกันกูหายละโอ้ยโอ้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 กูแตกแน่โอ้ยยังไม่แตกไปดีกว่าส่งโล่ไปโอ้ยยังไม่ลดตายละโอเคโอ้ยฟันมั่วฟันมั่วฟันมั่วเหี้ยส่งของให้ตัวไปหุ้ยผมว่าตาดีอุ้ยโดนด้วยรอก่อนเย่
เอาแม่งยึดคืนคืนไอ้โดย้อนหลังเดินกำลังไล่อยู่เนี่ยตีย้อนหลังดิย้อนหลังดิสวัสดีครับบูลลี่บูลลี่บูลลี่ตัวซ้ายเป็นแมวอ่ะตัวขวานี่อะไรจิ้งจอกปะกูเดาจริงอลิสมันเป็นคนเลยที่ใส่หูแมวเฉยโอ้ยปึ๊กจะปล่อยไม่เป็นไรข้างหลังคือตกแมวที่สตาร์ฟไว้เออไม่น่ากลัวส่วนภูมิโดนทำเมื่อกี้ก็ต้องดูเราพวกเดียวกันที่โดนสตาร์ฟไว้ข้างหลังไอ้หยองมากไอ้เงี้ยมันสตาร์ฟได้น่ากลัวรู้สึกไม่น่าเอามาใส่ไงไม่รู้โอ้กิ้งไม่ทันอีกหอยหลอดหนีไปแล้วอ่ะเฮ้ยแบงมาว่ะแบงมาว่ะแม่งจ่ายฟรีไม่พอมี3วันอีกเอ้ยต้องเสียตังค์เอ้ยยืมเข้าไปยืมเข้าไปโอ้เย่อันนี้คือเป็นองค์หรือเป็นแค่ใส่เสื้อทีมเดียวกันมันเดบิวพร้อมกันเว้ยมันเป็นอะไรเออมันเป็นต้นเดียวกันสุดยอดสกอยเฟนิกซ์เยี่ยมเยี่ยมเฉยกราบคือย่ำยีเจอเด็กราคาโทรพี่เออราคาโทรเซิร์กเมตาแล้วมึงไม่จัดมั้งไงเอาเออมีศักดิ์ศรีเกมที่มีเมตาเกมเดียวเกมอะไรเกมของค่ายที่ใครๆก็รักใต้เกมแถมเกมหมาหมายังบล็อกเฮ้ยโอ้โหอะไรวะผมอยากให้พี่ก้องอยู่ตัวนี้จริงๆเออเอาเลยน่าสนใจนะเกมม้าก็บล็อกไปเลยแม่งเกมม้าหรือเกมมาร์กบล็อกไปหรอเออมันระบบมันบล็อกพวก IP อินเทอร์เน็ตไอ้บางอันคิดถึงตากับเวิร์ลวิปเปอร์เลยวะไม่น่าเลยเออของผมโหลดแทบไม่ได้แม่งโคตรเฟ้อเลยคิดถึงเวิร์ลวิปเปอร์กับตาพวกเหรออะไรนะผมก็เน็ตแบบเดียวกับตาแล้วเล่นไม่ได้เออวานลืมไปเลยขอโทษก็ตั้งแต่สุดท้ายที่กูทุ่ม 40,000 เพชรแล้วไม่ออก SSR เลยกูก็เลิกเล่นอย่างตะกูลแบบเลยโอ้ยึดแม่ขับกูทูตาโอดเอ้ยนี่มาฮิวกูดิเออแต่พักนี้ไม่เห็นเล่น Overwatch กันเลยเบื่อกันแล้วเลยเบื่อเกมอะไรวะไม่รู้จักเกมหมาแต่ไอ้ตะกดคิริโกะแล้วนี่ป่ะเห็นตอนนั้นเอ็กเล่นหนักตะกดคิริโกะกดยังอ่ะไม่กูเล่นแค่5ตาแล้วกูไม่ชนะรักตากูเลิกเลยโอเคเอกบอกเล่นกันดั้มดีกว่าเมื่อคืนเล่นกันดั้มอยู่ต้องเล่นอยู่ปะไม่ใช่กูผมไม่ได้เป็นเล่นไม่ใช่กูขอเท่ากับน้ำโมก็จะเล่นเกมแนวแบบกันดั้มแนวอวกาศนิดนึงเวียดโอยูกิแล้วก็ไอ้นั่นอยู่บ้าง
ได้เลยมาบอกไอ้เฮียนี่เป็นทักกวนจริงนะเออมากมากเลยมึงมากเหลือเกินมึงอ่ะเออมึงอ่ะเอ็กโอ้ป่าลมเองเอาไม้ขับรถเลยเงาแล้วว่าไม่เล่นคนเดียวแล้วไอ้เหี้ยพี่เก่งด้วยขอบคุณครับไม่ใช่มึงอ๋อมึงจะใช้ชื่อนี้ไหมถ้าเป็นมึงอะชื่ออะไรพี่โตเลิฟอัศนาเฮ้ยไอ้ชื่ออย่างงี้มันต้องไอเอ่ยไม่ใช่วะมันเป็นคนที่เล่นโพเทมกินเก่งที่สุดในกินที่เกียร์ตอนนี้เว้ยแกเวลาปิดวงเล็บเปิดแล้ววงเล็บปิดเฮ้ยเอี่ยปั่นเนี่ยจะมาเล่นเก่งอะมาเด็ดไงกูอยากชอบเลยอย่างตีโคตรต้อยมึงพาหาอะไรไม่ได้เลยโอ้ยเฮียแม่งยิงหลังครูหอยหลอดทำเฮียอะไรวะโอเปิลโอ้ยโทษ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 ลืมๆโอ้ยไม่ละว่าด้วยว่ะสงสัยได้ดีอีสปอร์ตก็ต้องแอคทีแอคที่มึงเออเหมือนกันไงก็เหมือนกันนะเป็นเรออยู่ได้เออกูขี้เกียจมานั่งแอคชั่นไอ้เหี้ยแอคชั่นอะไรหน้ากากอ่ะจริงจังก็เหมือนที่ยังไม่ทันกับมึงนั่งคุยกันอยู่2คนแล้วมึงก็โดนด่าคนเดียวกูว่าไอ้เหี้ยอันนี้กูไม่รู้เหมือนกันมันก็ด่ามึงเออกูโดนอยู่ดีแหละชะตากรรมพี่เลี้ยงไม่ได้โดนลิกิดไปแล้วว่ะเหมือนดีโอที่ต้องแพ้โจทาโร่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลไหนเอ้าเหี้ยยิงปังกูอีกแล้วโอ้ยเหี้ยรอเปิดทีตีดิคนทั้งตีรอบังอยู่เตาที่ตียืนบังไม่ให้มึงโอ้ยบีมไอ้เหี้ยไม่ตายโอ้นี่ก็ยิงหลังกูอีกแล้วนั่นเล็กๆเฮ้ยพี่แบงว้าเป็นชินทำเควสจะดูกันไปพี่ไอ้ที่มันเปิดห้องแล้วเล่นอ่ะได้สูตรไปอ่ะ
กูทำนะท็อตกูชวนท็อตตี้กันลืมกูเทไปแล้วเทเลยตาโทสโดนเทมึงเล่นไปเล่นเสร็จแล้วเรียกกูด้วยแล้วไอ้โทสจะได้ทำเควสไอ้สัตว์